เตือน5วิธีกินเจแบบผิดๆเสี่ยงโรคไตโรคหัวใจเทศกาลกินเจมาถึงอีกปีแล้วนะคะหลายคนอาจจะกินเจมาหลายปีแล้วบางคนก็อาจจะเพิ่งเริ่มกินเจปีนี้แต่ไม่ว่าใครจะเริ่มกินก่อนกินหลังสิ่งที่ควรระวังคือการกินเจให้ถูกวิธีเพราะหากกินเจไม่ถูกวิธีอาจเสี่ยงโรคร้ายที่อาจตามมาโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขชี้คนไทยป่วยหลอดเลือดหัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ30คนเสียชีวิตเฉลี่ยชั่วโมงละ2คนสาเหตุใหญ่ๆมาจากอาหารที่เราทานเข้าไปตามมาด้วยการใช้ชีวิตที่ทำงานหนักไม่ออกกำลังกายและพักผ่อนไม่เพียงพอดังนั้นสุขภาพที่ดีจะต้องเริ่มต้นที่อาหารก่อนอันดับแรกหากคิดจะกินเจให้ได้บุญก็ต้องกินเจให้ได้สุขภาพที่ดีควบคู่กันไปด้วยนะคะ5วิธีกินเจแบบผิดๆเสี่ยงโรคไตโรคหัวใจ 1. ทานอาหารหมักดองสารพัดผักดองต่างๆถูกหยิบมาเปิดทานพร้อมข้าวต้มในช่วงเทศกาลกินเจกันอยู่บ่อยๆเพราะหาซื้อได้ง่ายเก็บรักษาได้ง่ายแต่อาหารหมักดองเหล่านี้มีโซเดียมสูงมากหากทานบ่อยๆจะทำให้เสี่ยงเป็นโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะ 2. อาหารรสหวานจัดเค็มจัดนอกจากอาหารเค็มๆจากอาหารหมักดองแล้วยังมีอาหารเจอีกหลายอย่างที่ปรุงมาค่อนข้างรสจัดจ้านจัดจ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงรสเผ็ดนะคะหมายถึงรสหวานจัดและเค็มจัดนั่นเองผู้ประกอบการอาจปรุงรสหวานเค็มเพื่อที่จะยืดอายุอาหารให้ขายได้ไปหลายวันหรืออาจจะเป็นอาหารสไตล์จีนที่นิยมรับประทานกันในรสชาตินั้นๆอยู่แล้วเช่นกาหน้าฉ่ายหนำเลียบทานอาหารรสหวานจัดเค็มจัดมากๆก็เสี่ยงโรคไตและโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นกัน 3. อาหารไขมันสูงหากจะดูกันดีๆแล้วอาหารเจที่ขายตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นผัดผักกาหน้าฉ่ายแกงต่างๆอาจพบว่ามีปริมาณไขมันค่อนข้างสูงเพราะผู้ประกอบการอาจปรุงอาหารในปริมาณมากๆและใช้น้ำมันค่อนข้างมากตามไปด้วยอาหารไขมันสูงนอกจากจะเสี่ยงต่อน้ำหนักตัวที่อาจพุ่งขึ้นสูงจนน่าตกใจได้แล้วยังเสี่ยงต่อโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือไขมันพอกตับได้ดังนั้นไม่ควรทานอาหารที่มีไขมันสูงติดต่อกันนานๆนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงเลย 4. อาหารที่ไร้ผักและเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตหลายต่อหลายเมื่ออาหารเจมีปริมาณผักค่อนข้างน้อยเพราะผักผลไม้ราคาสูงขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงเทศกาลเจอาหารที่เราพบเห็นได้จึงมีส่วนประกอบของแป้งค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นแป้งที่มาจากลูกชิ้นจริงๆหรือมาจากแป้งที่ทำเรียนแบบเนื้อสัตว์อย่างทอดมันเจปลาเค็มเจหมูเจไก่เจกุ้งเจเป็นต้นดังนั้นคุณอาจกำลังทานคาร์โบไฮเดรตมากกว่าผักผลไม้และเสี่ยงต่อโรคอ้วนและระบบขับถ่ายที่อาจทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ง่ายขึ้น 5. อาหารเดิมๆซ้ำๆใครที่ชอบทานอาหารเจอยู่ไม่เกิน2เมนูสลับกันไปเรื่อยๆระวังจะได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะโดยเฉพาะโปรตีนที่หากไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ช่วงเทศกาลกินเจหลายคนจึงอาจขาดสารอาหารจำพวกโปรตีนได้ยิ่งถ้าเมนูนั้นมีแต่แป้งกับไขมันแล้วด้วยโอกาสเสี่ยงโรคต่างๆก็สูงตามเพราะฉะนั้นพยายามเลือกหาเมนูอาหารเจที่หลากหลายอย่าทานเมนูเดิมๆซ้ำๆติดต่อกันจะดีกว่าค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะ